ครบ30วันแล้วนะคะของการทำตา2ชั้นที่โซมิโกะนะคะชั้นเคสคุณหมอตินาเสร็จทันทีเราต้องมาทำความรู้จักคุณพิมพ์กันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ก่อนหน้าที่จะมาทำตาสองชั้นกับคุณหมอตินามีปัญหาในเรื่องของชั้นตายังไงบ้างคะตาเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้ง่วงนอนตลอดเวลาขนาดนั้นนะคะเห็นชั้นตาซ้อนด้วยเนาะพอมาดูที่นี่นะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยบวมช้ำนะคะแล้วส่วนตัวเนี่ยเป็นคนผิวบางแล้วก็ผิวขาวใช่ไหมคะก็อาจจะมีแบบบวมแดงมากอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำออกมาก็ยังไม่ค่อยบวมมากเท่าไหร่คุณหมอแนะนำดีมากๆเลยค่ะก็เลยแบบรู้สึกไว้ใจแล้วก็โอเคทำกับคุณหมอคนนี้แหละค่ะคุณหมอทำตา2ชั้นเทคนิค Diamond Fix นะคะแล้วก็ Lift and Lock Lift and Lock คืออะไรนะคะนอกจากที่ทำตา2ชั้นให้ชั้นชัดชั้นสวยนะคะยังมีเทคนิคปรับขนตาเด้งแบบถาวรเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเห็นเลยว่ายุบบวมแล้วนะคะขนตาจะยิ่งสะพรึงกว่านี้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตความสวยให้เพื่อนๆแฟนเพจเราอีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์ก็มาอัปเดตตา2ชั้นนะคะวันแรกนะคะก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยนะคะแต่ว่ามีอาการบวมช้ำเล็กน้อยบริเวณหางตานะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูวันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุบบวมกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่าบริเวณตาข้างซ้ายเนี่ยคือแบบค่อนข้างที่จะเห็นชัดแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ครบวันที่15แล้วนะคะของการทำตา2ชั้นนะคะจะเห็นได้ว่าแผลสวยมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ที่สำคัญนะคะชั้นตาเนี่ยไม่ค่อยจะบวมมากแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอให้มันครบ1เดือนก่อนนะคะพิมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ครบ30วันแล้วนะคะของการทำตา2ชั้นที่โซมิโกะนะคะจะเห็นได้ว่าชั้นตานี่คือชัดขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแต่งตาง่ายมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเหลือแค่รอยแผลเป็นนิดหน่อยนะคะก็คือไม่เป็นปัญหาเลยค่ะแล้วก็ทายาอย่างสม่ำเสมอนะคะที่สำคัญนะคะพิมชอบชั้นตามากเลยมันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้ากับรูปตาของพิมมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นที่พึงพอใจมากๆเลยค่ะ